วันนี้นําพระคัมภีร์มาไหมครับถ้านํามาให้เราชูขึ้นนะครับ <S <S เป็นสัญลักษณ์ว่าเรายกพระวนจนะหรือถ้อยคําของพระเจ้าเหนือทุกถ้อยคําเหนือทุกความคิดเห็นเหนือทุกปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นเอเมนไหมครับ <S <S ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราหายแล้วแล้วเรามีอาการเราจะบอกว่าไงครับถ้าเรายกพระวนจนะขึ้นเราจะบอกว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูเราได้รับการรักษาแล้วนี่คือตัวอย่างของการยกพระวนจนะขึ้นเอเมนไหม อะไรยกขึ้นแล้วก็กล่าวดังนี้นะครับนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพาเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและอุปนิสัยของข้าพาเจ้าชีวิตของข้าพาเจ้าจะเกิดผลมากเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเล,ลลูยาเรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่37นะครับ สัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้เราได้เรียนข้อที่8ดไปแล้วดังนั้นผมมีคำถามที่จะถามทุกคนนะครับว่าวันนี้เราเรียนสดุดีบทที่37ข้อที่เท่าไหร่ใครตอบได้เก่งมากปรบมือให้หน่อยรู้ได้ยังไงเอาละครับสดุดีบทที่3านะครับข้อที่เก้า วันนี้ผมจะอ่านจากข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับถ้าเกิดท่านใดเปิดเจอแล้วอ่านไปพร้อมด้วยกันเลยนะครับเพราะคนที่กระทําชั่วจะถูกตัดออกไปแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกยังอีกหน่อยหนึ่งคนอาธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ที่เขาให้ดีก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาปิติยินดีในความเจริญ อุดมสมบูรณ์ฮาเลลูยาในห้องนี้มีใครต้องการที่จะปติยินดีอยู่ในความเจริญอุดมสมบูรณ์บ้าง mm hmm. ทุกคนนะครับแสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วพระวจนะของพระเจ้าจะให้เกิดผลได้ตามถ้อยคําที่พระองค์ได้ตรัสและตามหัวใจที่รับเอาไว้แล้วเชื่อตามนั้นพระเจ้ามีน้ําพระทยัยแต่พระองค์ไม่ได้ตามน้ําพระทัยของพระองค์เสมอไปถูกไหม ถ้าพระองค์ได้ตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอไปโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรพระเยซูคงไม่ต้องสอนให้เราอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกเพราะมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตามชอบพระทัยของพระองค์เราจึงต้องอธิษฐานและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องเปลี่ยนความปรารถนาของเราให้ตรงกับน้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าต้องการอะไรเราต้องการสิ่งนั้น พระเจ้าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเราต้องการให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในชีวิตของเราเอเมนนี่แหละคือความเชื่อเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าและเราก็ได้รับตามพระคุณของพระเจ้าพระคัมภี์บอกว่าเรารอดโดยอะไรครับโดยพระคุณแต่ไม่ใช่แค่พระคุณอย่างเดียวนะครับเพราะพระคุณนั้นหยิบยื่นให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มือของเราคือความเชื่อที่จะไปรับพระคุณนั้นเข้ามา พระเจ้ามีพระคุณให้กับคริสเตียนทุกคนที่จะมีชีวิตที่ปิติยินดีในความอุดมสมบูรณ์แต่ขึ้นอยู่กับคริสเตียนแต่ละคนจะมีความเชื่อที่เป็นมือเข้าไปรับเข้ามาหรือเปล่าเอเมนวันนี้เรากําลังจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรอยู่เรากําลังจดจ่ออยู่กับปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือไม่ถ้าเรากําลังจดจ่ออยู่กับปัญหาที่เรารเผชิญเราจะพลาดจากพระคุณของพระเจ้าจําได้ไหมครับตอนที่เปโตรเดินบนน้ํา เขาจมน้ําเพราะอะไรเขาไม่ได้จมน้ําเพราะว่าน้นนานนํามันเป็นของเหลวเพราะก่อนหน้าน้ามันเป็นของเหลวเขายังเดินบนน้าได้แต่ที่เขาจมนั้นเพราะเขาหันสายตาที่เขามองพระเยซูหันไปมองคลื่นและลมและเมื่อเขามองไปที่ปัญหาเหล่านั้นในที่สุดเขาก็จมลงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราที่นี่จะไม่จมเอเมนความเชื่อของเราจะไม่อับปาง แต่ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆและมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันผู้เขียนสดุดีในบทนี้ต้องเผชิญกับคนชั่วร้ายแต่ท่านได้กล่าวให้กำลังใจตัวท่านเองเราจำเป็นต้องหนุนใจตัวเราเองขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยคนชั่วร้ายทำร้ายเราแต่ดูเหมือนเขาเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ตกอับอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรารักษาหัวใจของเราให้ดี และกล่าวด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งคนชั่วร้ายก็ต้องเก็บเกี่ยวผลที่ตัวเองหวานคนระหวานมะม่วงได้เลยครับมะม่วงหวานสิ่งชั่วร้ายก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งชั่วร้ายวันนี้เขาหวานสิ่งร้ายกับเราแต่วันหน้าเขาจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งชั่วร้ายและพระคัมภีร์บอกกับเราว่าย่างไงครับคนชั่วร้ายจะถูกตัดออกเขาจะถูกตัดสิทธิ์ออก ดังนั้นวันนี้เขาอาจจะยังมีสิทธิ์อยู่เขาอาจจะยังอยู่แต่วันหนึ่งเขาจะไม่อยู่ที่นั่นอีกพระคัมภีร์บอกกับเราว่ายังไงครับอ่านพร้อมกันนะครับดังๆนะฮะในข้อที่9เพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไปแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกพระเจ้าต้องการให้คุณได้รับสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้และพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงผู้ที่รอคอยพระเจ้า คำว่ารอคอยในที่นี้ไม่ใช่เป็นการนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เข้าเกียร์ว่างแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาของพระองค์แล้วแต่เมื่อไหร่พระองค์จะพร้อมพระเจ้าทรงพร้อมมาตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างคุณอยู่แล้วเอเมนทุกพระสัญญาเป็นจริงมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เด็จมาสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตายและทําให้ทุกพระสัญญาของพระเจ้าเราสามารถกล่าวว่าเอเมนได้เลยนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราต่างหากว่าพร้อมเมื่อไหร่ เราพร้อมเมื่อความเชื่อของเรานั้นถูกเสริมสร้างขึ้นจนแข็งแกร่งนั่นแหละคือวันที่เราจะพร้อมรับจากพระองค์นี่คือสาเหตุที่พระเยซูได้ตรัสว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับพระองค์ไม่ได้สอนว่าเมื่อท่านขอสิ่งใดจงรอหมายสาคัญจงรอการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นให้มองเห็นจงรอทูตสวรรค์มายืนยัน หรือจะรอผู้เผยพระวจนะมาเผยให้หรือรอให้ฟ้าผ่าฝนตกรอให้ถึงเวลาของพระเจ้ารอให้พระองค์พร้อมไม่พระองค์บอกว่าเมื่อขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับนั่นหมายถึงพระเจ้าหยิบยื่นสิ่งนั้นให้ตั้งแต่วินาทีที่คุณขอแล้วคุณถึงจะรับได้เอเมนถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้ายัางถ้าคุณคิดว่าพระเจ้ายัางไม่พร้อมคุณจะไม่สามารถรับได้ ดังนั้นการที่คุณจะรับสิ่งใดจากพระองคคุณต้องเชื่อว่าพระองค์พร้อมอยู่แล้วเพราะพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีใจกล้าไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อที่เราจะได้รับพระคุณและพระเมตตาในขณะที่เราต้องการได้รับในขณะไหนครับขณะที่ต้องการนั้นหมายถึงพระเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยคุณทุกเวลาที่คุณต้องการเอเมนแต่คุณต้องมาด้วยความเชื่อความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น เพราะถ้าตามองเห็นแล้วคุณไม่ต้องใช้ความเชื่ออีกงนั้นเมื่อคุณอธิษฐานคุณเชื่อว่าได้รับเป็นไปได้ว่าอีกห้านาทีข้างหน้ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอาการในร่างกายคุณอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเมื่อมีโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงที่คุณได้รับอาจจะไม่ได้เป็นเสียงคนที่บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้แต่อาจจะเป็นเสียงมาทวงเงินจากคุณก็ได้ซ้าไปในเวลานั้นความเชื่อของคุณจะเดินบนน้ําหรือมองไปที่คลื่นลมถ้าคุณมอง ไปที่คลื่นและลมคุณจะจมแต่ถ้าคุณมองไปที่พระเยซูคริสต์เจ้ามองไปที่พระวจนะของพระเจ้าคุณจะเดินบนน้ำได้เอเมนบอกคนข้างๆนะครับเรามีความเชื่อ,อที่จะเดินเหนือมรสุมใดๆได,ได,ได้คลื่นและลมไม่สามารถทำอันตรายข้าพเจ้าได้นี่แหละคริสเตียนที่เข้มแข็งเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เอาละ ดูต่อมานะครับในเมื่อคนชั่วจะถูกตัดออกไปเราควรจะใช้เวลาทั้งวันและทั้งคืนคิดถึงคนที่ทำผิดต่อเราไหมเราควรจะใช้เวลาตีสองตีสานอนไม่หลับพะวางแขนจะคิดแก้แค้นเขาไหมมองด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวแต่อย่าไปยจะให้มันเก็บเกี่ยวแบบไหนดิไม่ใช่ธุระของเราเอเมนเราควรจะอธิษฐานขอพระเจ้าส่งใครสักคนไปประกาศกับเขาเพื่อเขาจะได้ฟังข่าวประเสริฐ มีความเชื่อกลับใจใหม่มาเดินในความสว่างคุณจะได้พี่น้องกลับคืนมานั่นคือขนทางที่ดีที่สุดนะครับงั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณมองไปที่คนที่ทําชั่วกับคุณแล้วพระองค์ต้องการให้คุณมองไปที่ไหนมองไปที่พระองค์เองมองไปที่พระวจนะของพระองค์แต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับแผ่นดินไปเป็นมรดกคนที่รอคอยคือคนที่มีความเชื่อเพราะคําว่ารอคอยในที่นี้ ความหมายที่แท้จริงไม่ใช่นั่งแล้วก็รอเฉยๆแต่เป็นการรอคอยด้วยความคาดหวังวันนี้เราเชื่อในมนุษย์เราวางใจมนุษย์เราคาดหวังในมนุษย์มากกว่าคาดหวังในพระเจ้าเวลาคุณโทรไปสั่งพิซซ่าคุณมั่นใจว่าภายใน30นาทีเขาต้องมาแต่เมื่อเราอธิษฐานเรากลับลืมตาขึ้นแล้วพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ล้มเลิกความเชื่อถึงเวลาหรือยังที่เราจะมีความคาดหวัง ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไห้และคำว่าหวังในที่นี้ไม่ใช่เป็นการหวังลมๆแรงๆแม้ฉันหวังว่าฉันจะเป็นซูเปอร์แมนฉันหวังว่าฉันจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกคุณหวังในสิ่งที่คุณไม่มีพื้นฐานที่จะยืนบนความเชื่อได้เลยแต่เราไม่ได้ใช้ความหวังในแง่นั้นความหวังในที่นี้คือความคาดหวังคุณโทรสั่งพิซซ่าคุณคาดหวังว่าอีกสามสิบนาทีเขาจะ มาใชเมนความแตกต่างก็คือเวลาคุณคาดหวังในพระเจ้าคุณไม่ได้กําหนดเวลา30นาทีพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเดินในความเชื่อและพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราเดินในความเชื่อ30นาทีเราเดินตลอดชีวิตในความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อว่าฉันหายแล้วและเต็มใจจะคาดหวังว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนหายปกเป็นปกติไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกสองปีหรือ20ปี ถ้าคุณมีความเชื่อขนาดนั้นได้ผมเชื่อว่าภายในแป๊บเดียวคุณก็หายแล้วแต่ปัญหาของเราก็คือเราตั้งเวลาเอาไว้เหมือนกับเรากําลังอบขนมอีกสามสิบนาทีนะพระองค์่าพระองค์ให้เวลาแค่นี้พอถ้าไม่หายเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ล้มเลิกและสงสัยไม่ใช่น้ําพระทยัยพี่น้องครับเราต้องเชื่อความเชื่อคือมือที่ไปรับจากพระเจ้า เมื่อคุณรับมาแล้วสิ่งที่คุณต้องการนั้นอยู่ข้างในแล้วรอแต่จะสําแดงออกมาภายนอกพระคัมภีร์พูดถึงว่าอะไรที่อยู่ข้างในก็ออกมาภายนอกถ้าคุณมีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ข้างในหัวใจมันจะสาแดงออกมาภายนอกเอเมนไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือว่าเป็นการจัดเตรียมในด้านต่างๆนะครับในข้อที่10ยังอีกหน่อยหนึ่งคนอธรรมจะไม่มีอีกอย่าเร่งรัดอย่าเร่งร้อนอีกหน่อยหนึ่ง อาจจะไม่ใช่หน่อยหนึ่งสําหรับคุณเท่าไหร่นักพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าพันปีบนโลกก็เหมือนกับแค่วันเดียวพระเยซูไปกี่วันแล้วครับสําหรับโลกเนี่ยคือสองพันปีแต่ข้างบนกี่วันสองวันเห็นไหมพระเยซูบอกว่าเราจะกลับมาเร็วนี้สองวันถือว่ามันนานเกินไปไหมไม่อย่าเร่งร้อนนะครับเวลาคุณใช้ความเชื่ออย่าเร่งรัดพระเจ้าพเาพเียงแต่เชื่อว่าได้รับและเชื่อว่าพระเจ้ากําลังทํางาน อยู่เบื้องหลังคุณเพื่อให้สิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณได้รับแล้วเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับในข้อที่11แต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาปีติอินดีในความเจริญอุดมสมบูรณ์เงื่อนไขต่อการมีชีวิตที่เจริญอุดมสมบูรณ์เคลื่อนเรื่องเงื่อนไขต่อการได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า ถ้าทีหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือความใจอ่อนสุภาพนี่คือกุญแจนะครับบอกคนน้าข้างกุญแจสู่ความเจริญอุดมสมบูรณ์กุญแจสู่การอุรับพระพร,พรจากพระเจ้าคือการมีใจอ่อนสุภาพผมมีคำถามพระเยซูทรงมีการเจอไหมครับมีใครในห้องนี้มีการเจอมากกับพระเยซูบ้างถามว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดุร้ายไหม พระองค์เป็นยังไงครับพระองค์ใจอ่อนโยนสุภาพเอเมนถ้าเราเดินแบบพระองค์เราจะได้รับอย่างพระองค์ตลอดภนรกิจของพระองค์พระองค์ไม่เคยขาดแคลนพระองค์มีและมีเกินพออยู่เสมอถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณได้รับการจัดเตรียมแบบเดียวกันนี้คุณจำเป็นต้องเรียนรู้จากพระผู้ช่วยให้รอดของเราเอาละครับก่อนที่เราจะเรียนรู้นะครับเรื่องของ ใจที่อ่อนโยนเราไปดูความหมายลึกๆอีกอย่างหนึ่งนะครับคําว่าใจอ่อนโยนยังหมายถึงความทอมใจคําว่าทอมคือการกดลงผมไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมาเหยียดหยามตัวเองนะครับว่าฉันมันชั่ว <c oughs> ฉันมันเลว <c oughs> ฉันมันร้ายฉันมันคนบาปพี่น้องครับพระเจ้าทรงทําให้คุณพ้นจากการเป็นคนบาปแล้วเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและพระองค์ได้ทรงทำให้เราเป็นคนชอบทำแล้ววันนี้นะครับการถ่อมใจมันมีถ่อมใจแท้กับถ่อมใจเทียมการถ่อมใจเทียมนั้นคือทำทีกดตัวลงเพื่อหวังคนอื่นจะชมขอพูดอีกครั้งนะครับความถ่อมใจรวมคือลวงก็คือ การกดตัวเองลงต่ำเพื่อหวังคนอื่นจะชมแต่ความถ่อมใจที่แท้จริงก็คือการกดทุกความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าให้ตกต่ำลงแล้วยกพระวจนะของพระเจ้าขึ้นถ้าพระคัมภีร์บอกคุณเป็นคนชอบธรรมแล้วอย่าบอกว่าคุณเป็นคนอธรรมเอเมนถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงเอาบาปทั้งสิน้นไปจากคุณแล้วอย่าบอกว่าฉันเป็นเพียงคนบาปคนหนึ่งที่รอดโดยพระคุณ ถ้าคุณเป็นคนบาปอยู่คุณยังไม่รอดโดยพระคุณเอเมนถ้าคุณรอดโดยพระคุณแล้วคุณไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปแล้วดังนั้นนี่คือการถ่อมใจที่แท้จริงพระคัมภีร์บอกว่าอย่าคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองเกินกว่าที่ควรจะคิดหรือสูงกว่าที่ควรจะคิดนั่นหมายถึงให้คิดถึงตัวเองให้มันต่ําต้อยไปเลยไหมอย่าคิดสูงเกินแสดงว่าให้คิดสูงเกี่ยวกับตัวเองเอาไว้ถูกไหมถูกไหมครับ พระเจ้าได้ทรงสร้างคุณด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของคุณคุณอย่าคิดเกินไปกว่านั้นให้คิดในระดับนั้นดังนั้นฉันเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วตามพระฉายาตามพลักษณะของพระเจ้าข้าพระเจ้าถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงข้าพเจ้าเป็นธรรม,มิกชน ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนี่คือการคิดเห็นถึงตัวเองสูงตามพระวจนะของพระเจ้าแต่อย่าสูงกว่านั้นและอย่าต่ำกว่านั้นเอเมนความคิดเห็นใครสำคัญที่สุดความคิดเห็นของพระเจ้าสำคัญที่สุดรู้ไหมครับลูกชายของผมเขาอาจจะออกไปเล่นกับเพื่อนและเด็กๆพอเล่นกันมันก็จะมีคำพูดคำจาบางอย่างซึ่งทำบางครั้งทำให้ลูกผมเดินมาแล้วเขาก็รู้สึก เขาไม่เคยได้ยินคําแบบนี้จากพ่อแม่เลยทําไมเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเขาเขาเป็นอย่างสายตาเพื่อนพูดจริงหรือแล้วพอเขาได้ยินผมบอกว่าไม่หนูเป็นเด็กที่ดีหนูเป็นเด็กที่ดีมากและพ่อแม่รักหนูรู้ไหมครับเขาทิ้งความเห็นทั้งหมดของเพื่อนไปแล้วเขาเชื่อคําของพ่อแม่แล้วเขาก็เป็นเด็กที่ร่าเริงมีความสุขแล้วออกไปเล่นต่อได้เอเมนรู้ไหมครับว่าในโลกนี้จะมีคนพูดจาทําให้คุณรู้สึกตกต่ํา และคุณไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทอมใจไปคิดสูงในระดับหรือต่ำในระดับเดียวกับที่เขาพูดเพราะบิดาเจ้าพูดว่ายังไงเกี่ยวกับคุณในพระคริสต์คุณเป็นอย่างนั้นแหละให้เรากล่าวแม้ตอนนี้ความรู้สึกคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนชอบธรรมแต่เมื่อคุณกล่าวเรื่อยๆในที่สุดความคิดจิตใจคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรับรู้ถึงความชอบธรรมที่พระเจ้าได้ทรงสร้างคุณขึ้นมาและในวันนั้นแหะความสามัคคีธรรมที่คุณมีต่อพระเจ้าความสนิทสนม มันจะมีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเอเมนไหมครับเอาละผมถามอีกครั้งหนึ่งใจอ่อนโยนหมายถึงอะไรครับความถ่อมใจผมขอให้เปิดดูในโคโลสีบทที่2ข้อที่18นะครับโคโลสีบทที่สองข้อที่18อย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านพวกเราอยากโดนตัดสิทธิ์ไหมครับ ก่อนหน้านี้เราได้อ่านจากสดุดีบทที่37ที่บอกว่าคนชั่วร้ายจะถูกตัดออกแต่พวกเราจะไม่โดนตัดออกเอเมนอย่าให้ผู้ใดตัดสิทธิ์ของท่านโดนตัดสิทธิ์ได้ยังไงครับด้วยเขาทําทีถ่อมตัวลงกราบไหว้ทูตสวรรค์ไฟฟันอยู่ในนิมติตพยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดเห็นของเนื้อหนังในข้อนี้ได้บอกว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเขาได้ทําทีถ่อมตัวลง คำว่าท,ทําทีในที่นี้คือการแสดงออกภายนอกเขาถ่อมตัวลงแต่ภายในเขาเป็นไงครับพยองขึ้นเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งจะแสดงออกภายนอกดูเหมือนคนท่อมใจแต่ภายในกําลังพยองอยู่สมมุติว่าเขาทําอะไรบางอย่างแล้วมันได้ผลดีมากทุกคนชื่นชมเขาพอเดินเข้าไปหาบอกหู oo, ขอบคุณมากคุณนี่เก่งมากเก่งจริงๆประทับใจมาก คนคนนี้จะโอ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ทำไม่ใช่ผมโอ้ฮาเลลูยาคนที่ไม่รับคำขอบคุณผมไม่ได้หมายถึงคนที่แสวงหาการขอบคุณจากมนุษย์นะครับแต่หมายถึงเมื่อมีคนมาขอบคุณแล้วไม่ยอมรับคำขอบคุณจากเขาบางครั้งเนี่ยแสดงออกภายนอกอาจจะเป็นการถมใจ แต่ภายในกำลังพยองคือกำลังเย่อหยิ่งและภูมิใจในความทอมใจของตัวเองเอเมนโอ้นี่ไม่ใช่ฝีมือโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมันคนต่ำต้อยโอ้อันนี้มันไม่ใช่ของผมอันนี้ไม่ใช่ฝีมือของผมโอ้พี่น้องครับคุณสามารถที่จะรับคำขอบคุณได้เอเมนอันไหนลองฝึกนะครับหันไปขอบคุณคนข้างๆนะครับขอบคุณนะที่ดีต่อฉัน อ่ะตอบเขาด้วยความยินดีเออราอย่าเป็นนักศาสนากันมากเกินไปพอพูดอะไรแล้วโอ้โหเป็นเรื่องแบบศาสนาจัดมากพี่น้องครับเป็นมนุษย์ก็ได้เอเมนบางครั้งเราใช้คําว่าชาวโลกชาวโลกเราชี้คนนั้นก็ชาวโลกคนนี้ก็ชาวโลกคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอย่าไปประนามคนอื่นอย่าไปเหยียดหยามคนอื่นเอเมน พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเกลือของโลกพระเจ้ายัางต้องการให้เราอยู่ในโลกและปะปนกับพวกเขาและเป็นเกลือที่จะถนอมชีวิตของพวกเขาเอเมนไหมครับเอาละดังนั้นถ้าเราจะทอมขอให้เริ่มจากข้างในทอมข้างในเอเมนและทอมภายนอกด้วยนะครับขอให้เปิดดูในสุภาษิตบทที่29ข้อ23นะครับ เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของความถ่อมใจหลายต่อหลายครั้งพระคัมภีร์จะนำเสนอในเรื่องของความขัดแยง้งยกตัวอย่างนะครับเมื่อพูดถึงความถ่อมใจก็จะพูดถึงความเยอ่อหยิงและบอกให้เห็นผลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้กับคนที่ถ่อมใจและพระองค์เป็นปฏิปักกับคนที่หยิ่งจองของในข้อเดียวกันจะมีทั้งความเยอ่อหยิงและความ ่อมใจเนื่องจากเรากําลังเรียนรู้เรื่องความทอมใจหรือความใจอ่อนสุภาพเราจําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยนะครับในสุภาษิตบทที่29ข้อที่23ความเยื่อหยิ่งของคนนําเขาให้ต่ําลงแต่คนที่มีใจทอมจะได้รับเกียรติมีใครอยากมีชีวิตที่ตกต่ำลงบ้างรู้ไหมว่า ชีวิตเราจะตกตำ่ำถ้าเราไปยึดติดกับศักดิ์ศรีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาศักดิ์ศรีที่มนุษย์สร้างขึ้นกันขึ้นมาก็คือว่าถ้าคุณมีบ้านแบบนี้มีรถแบบนี้ถ้าคุณมีการศึกษาแบบนี้ถ้าคุณมีตาตาคุณมีผิวพรรณแบบนี้ถ้าคุณมีกระเป๋ายี่ห้อนี้ถ้าคุณมีของเหล่านี้แล้วนั่นคือศักดิ์ศรีของคุณแต่ศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้นมันจะล่วงโอยและมันจะตกต่ำลงเอเมน ผมรู้จักบางคนนะครับไม่ยอมออกจากบ้านเพราะวันนั้นไม่มีทองใสเพราะเขาถือว่าศักดิ์ศรีเขาหายไปแล้วแต่สําหรับพวกเราทุกคนนะครับเราได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครแย่งไปได้เมื่อเมื่อคุณได้รับศักดิ์ศรีที่ว่านี้คุณสามารถนั่งรถเมย์ได้อย่างมีความสุขเอเมนคุณมองดูข้อมือคุณคุณไม่มีทองคุณไม่มีทองคุณไม่มีอะไรทั้งสิ้นการศึกษาคุณอาจจะจบแค่ปสองเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเป็นคนที่พระเจ้าให้เกียรติแล้ว ไม่มีใครแย่งเกียรตินั้นไปได้พระเยซูได้ตรัสถึงเกียรติที่พระบิดาประธานให้กับพระองค์พระองค์ตรัสว่าไม่มีใครแย่งชิงเกียรตินี้ไปจากเราได้วันนี้ผมไม่ต้องมานั่งโชว์ให้ทุกคนรู้ว่าผมมีพื้นเพมายังไงจบมาจากไหนบ้านผมมีอะไรบ้างต้นตะกรุเป็นใครผมมีอย่างเดียวคือผมเป็นลูกของพระเจ้าและนั่นคือศักดิ์ศรีและเกียรติที่ยิ่งใหญ่ สูงสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้เอเมนและไม่มีใครแย่งศักดิ์ศรีนี้ไปได้วันนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าเรียกคุณว่าลูกพี่น้องครับบางครั้งเราไม่เห็นภาพหากนายกรัฐมนตรีไม่ว่าสมัยใดก็ตามนะในขณะที่เขาเดินเดินอยู่แล้วคุณเองเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเป็นลูกใครแล้วคุณอยู่กับเพื่อนเพราะที่นายกคนนั้นมาที่โรงเรียนแล้วคุณเป็นนักเรียนอยู่ แล้วเขาเรียกคุณบอกว่าลูกมาหาพ่อเวลานั้นเพื่อนที่ไล่เตะคุณเหยียดย้มคุณมาตลอดวันนั้นะคือวันที่เพื่อนจะต้องเห็นศักดิ์ศรีและเกียรติที่ยิ่งใหญ่รู้ไหมว่าคุณไม่ใช่เป็นลูกนายกรัฐมนตรีคุณเป็นลูกของจอมราชาคุณเป็นลูกของพระเจ้านี่คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้อยู่แล้วและด้วยศักดิ์ศรีนี้เองเราจึงสามารถคุกเข่าลง ทำการที่ต่ำล้างเท้าคนอื่นได้เอเมนลูกของพระเจ้านั่งรถเมล์และมีเสรีภาพไหมครับ mm hmm. ในขณะที่คนไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า mm hmm. ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เอากระเป๋า mm hmm. อันโปรดออกไปฉันไม่มีเสรีภาพเพราะฉันจะไม่มีความสุข <laughs> <laughs> พี่น้องครับอย่ารักสิ่งที่เป็นของโลก mm hmm. เพราะว่าเมื่อคุณรักสิ่งที่เป็นของโลก mm hmm. ความรักที่คุณมีต่อพระบิดามันไม่มีอยู่ในคุณเอเมนให้เรารักพระเจ้านะครับ mm hmm. ในสุภาษิต บทที่16ข้อที่18จะบอกให้เรารู้อีกว่าความเย่อหยิ่งนอกเหนือจากทำให้เราต้องตกต่ำลงแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้เราเป็นอะไรอีกเปิดไปดูด้วยกันนะครับบทที่16ข้อที่18ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่เยโสนำหน้าการล้มลงขอตัวแทนสักคนหนึ่งนะครับน้องโจก็ได้ จากข้อนี้นะครับบอกกับเราว่าเดีย๋ยวนะความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการลม้มลงเดเดินตามพี่มานะขอน้องโบสนะครับผมจะเป็นผมเป็นความเย่อหยิ่งและเป็นความยโสแล้วกันนะครับ อ่ะคนนี้คือมารน,นะครับคนนี้คือมารคนนี้คือมารเดินตามมานะครับอ่ะเดินตามความเย่อหยิ่งเอามารทำลายซะทำลายอัดเลย <c oughs> อ่ะแล้วความยโสอ่ะเดินเดินต่อไปอีก <c oughs> โดนทำลายแลย้วยังไม่เข็ดยังเดินตามมาอีกเดินตามความยโส <c oughs> ลม้มลงเอออ่ะนี่แค่ซ้อมนี่ซ้อมครัว <c oughs> นี้เอาจริงแล้วนะ อาคีอ้า,อาจริงอาทุกคนอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายอัดเลยความยโสนำหน้าการล้มลงออให้ดูภาพจะได้จำเอาไว้คุณอยากถูกทำลายไหมอยากล้มลงไหมให้คุณถือว่าความเย่อหยิ่งความยโสคือศัตรูของคุณเพราะต้นกำเนิด มันมาจากศัตรูของคุณเอเมนมันมาจากมารขอบคุณมากครับให้เราปรบมือหน่อยนะครับเปิดดูในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่5ถ้าคุณดำเนินอยู่ในความเยื่อหยิงนอกเหนือจากที่คุณจะตกต่ำลงและโดนทำลายแล้วนะครับคุณจะเจอปัญหาหนักไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตาม เพราะว่าในหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่ห้าบอกในทํานองเดียวกันนั้นท่านที่อ่อนอวุโสจงเชื่อฟังคําของผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนท่านี้คือสิ่งที่เตือนคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในพันธสัญญาใหม่เพราะว่าพันธสัญญาใหม่คือจดหมายที่เขียนไปหาผู้เชื่อ พระเจ้ากําลังเตือนผู้เชื่อทุกคนว่าคนใดก็ตามที่เย่อหยิ่งจองของพระองค์จะเป็นศัตรูด้วยแต่ผู้ใดก็ตามที่ถ่อมใจลงพระเจ้าจะประทานพระคุณให้พระคุณคือสิ่งที่ดีที่เราไม่ได้รับมาเป็นการแลกเปลี่ยนแลกแรงงานแต่ให้มาด้วยสเสน่หาให้มาด้วยความรักเอเมนเหมือนอย่างความรอดเป็นพระคุณคุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาคุณก็ได้ คุณอยู่ที่บ้านคุณอธิษฐานเปิดใจรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์คุณได้รับความรอดแล้วนั่นแหละคือได้มาด้วยความรักด้วยความเสน่หารับโดยความเชื่อดังนั้นถ้าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณได้รับพระคุณของพระเจ้าคุณต้องถ่อมใจลงการถ่อมใจนั้นมีทั้งสองด้านถ้าคุณคิดถือตัวเองเกินกว่าที่ควรจะคิดถ่อมมันลงหรือถ้าคุณคิดถือตัวเองตำกว่าที่พระวจนะบอกไว ให้คุณทอมความคิดเห็นนั้นลงแล้วเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนดังนั้นจากข้อนี้แล้วเนี่ยมีใครอยากให้พระเจ้าเป็นศัตรูด้วยบ้างนอ,านอกจากตกต่ำลงโดนทำลายและล้มลงแล้วพระเจ้ายังเป็นศัตรูด้วยพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเป็นศัตรูกับคุณนี่เสร็จเลยนะคุณมานมัสการพระเจ้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณใช้ความเชื่อก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็เดินไปแล้วก็ ว่าพระเจ้าเป็นศัตรูกับฉันแต่ดีที่สุดนะครับที่เราจะทําลายกําแพงขวางกั้นนั้นไว้โดยการทําลายความเย่อหยิ่งจองหองในชีวิตของตัวคุณเองความเย่อหยิ่งจองหองนั้นแสดงออกโดยการมองเห็นคนอื่นต่ํากว่าตัวเองมองเห็นความสามารถของคนอื่นด้อยกว่าตัวเองมองเห็นความรู้ของคนอื่นด้อยกว่าตัวเองเพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นเสริมสร้างส่วนความ รู้ทำให้ลํา・พองจบอะไรมา <laughs> จบอะไรมาโดยเฉพาะนักศาสนานะครับจบสถาบันไหนมาเหรอหรอฉันนี่เป็นดอกเตอร์นะฉันเป็นดอกเตอร์นะเรียกฉันว่าอาจารย์ไม่ได้นะต้องเรียกว่าท่านศาสนาอาจารย์เอเมนพี่น้องครับ ทอมใจลงแล้วพระเจ้าจะไม่เป็นศัตรูกับคุณคุณอาจจะโอหังเยอ่หยิงจองหองแต่คนที่คุณกําลังทําร้ายอยู่คือตัวคุณเองให้ทําลายทุกตอมแห่งความเยอ่หยิงออกขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้คุณขับรถเบนซ์เอเมนแต่ให้คุณมองด้วยว่าคุณไม่ได้เหนือไปกว่าคนอื่นคนอื่นก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันคนอื่นมีความรักของพระเจ้าเท่าเทียมกับคุณ คุณอาจจะฉบมาสูงกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ทาให้คุณมีความเป็นลูกของพระเจ้ามากไปกว่านั้นพวกเราทั้งหมดเป็นอะไรกันพี่น้องกันถ้าคุณรักษาหัวใจแบบนี้ได้คุณจะไม่มีค Chris ริสเตียนเกรดเอเกรดบีเกรดซีและเกรดดีจะมีเกรดเดียวคือลูกของพระเจ้าและพวกเราทั้งหลายต่างปฏิบตัติต่อกันและกันด้วยความยอมจำนนต่อกันรักซึ้งกันและกันเอเมน เอาละต่อไปนะครับไปดูสุภาษิตบทที่8ข้อที่สิบแล้วหาอะไรขั้นที่หน้านี้เอาไว้นะครับสุภาษิตบทที่ 8, ดข้อสิหาที่ขั้นขั้นไว้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งรู้ไหมว่าความเยอะหญิงจองหองไม่ใช่เป็นของดีนะบางครั้งเนี่ย เรามักจะบอกโอ้ฉันมีความภาคภูมิใจในชาติตระกูลของฉันฉันมีความภาคภูมิใจในสีผิวของฉันฉันมีความภาคภูมิใจในการศึกษาของฉันฉันมีความภาคภูมิใจในด้านนู้นด้านนี้เราต้องระวังไว้ให้ดีสำหรับคำว่าภาคภูมิใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความภาคภูมิใจนี้ทำให้คุณเหิมเกริมขึ้นลำพองขึ้นแล้วมองเห็นว่าสีผิวคุณดีกว่าอีกสีผิวหนึ่ง ผิวชั้นสว่างกับอีกคนหนึ่งชั้นมีชาติตระกูลที่ดีกว่าใบหน้าฉันดูหลออเลาสวยงามกว่าคนอื่นดังนั้นฉันเป็นที่โปรดปรานมากกว่าระวังให้ดีพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิ่งสำหรับความเย่อะยิ่งนะครับในบทที่8ข้อที่13ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายอยากรู้ไหมครับว่าความชั่วร้ายมีอะไรบ้าง พระคัมภีร์ได้บอกต่อมาว่าอะไรคือความชั่วร้ายที่พระเจ้าเกลียดอยากรู้ไหมจําได้ไหมตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกว่ามีหกอย่างที่พระเจ้าเกลียดมีเจ็ดที่พระเจ้าทรงเกลียดชังอย่างมากและความเย่อหยิ่งคือหนึ่งในเจ็ดนั้นแต่อันที่ร้ายสุดคือการหว่านความแตกร้าวแล้วถ้าคุณศึกษาให้ดีความเย่อหยิ่งนี่แหละหว่านความแตก้าวชั้นใหญ่กว่าชั้นรู้มากกว่าดังนั้น ฉันไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของใครและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมารเองเดิมทีพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาให้เป็นเครูปเป็นทูตสวรรค์แต่มันลำพึงในใจมันว่าข้าจะ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 เป็นเหมือนกับพระเจ้าและเวลานั้นแหละความเย่อหยิ่งของมันได้โดนทำลายมันได้ถูกดีดลงมาล่วงหล่นอย่างฟ้าฟาด ลงมาแล้วรู้ไหมว่าด้วยความผิดพลาดอันเดียวกันเนี้ยมันก็มาเล่นงานพวกเราต่อพี่น้องครับเวลาคุณเคยมีเพื่อนที่กวนไหมสมมุติว่ามันสอบตกคือมันทําอะไรแล้ก็อย่างสักอย่างหนึ่งแล้วมันสอบตกหรือมันทําผิดแล้วมันไม่อยากให้คุณได้ดีด้วยมันจะทํำไงมันจะบอกข้อผิดให้กับคุณเห็นไหมหรือมันอาจจะไปทําอะไรบางอย่างแล้วมัน ผิดแล้วมันกําลังแข่งกับคุณอยู่แล้วมันเห็นว่าคุณกําลังได้ดีมันจะหาวิธีล่อลวงทําให้คุณทําผิดแบบมันผมมีคําถามมันล้มลงถูกทําลายเพราะอะไรเพราะความเยอ่อหยิ่งลําพองขึ้นแล้วมันก็ลงมาแล้วมันเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นที่รักของพระองค์ด้วยความอิจฉาและริษยามันก็ใช้แผนเดียวกัน คือการให้มนุษย์เนี่ยเกิดความเย่อหยิงเพื่อที่จะได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและอาดัมและเอวาก็ได้พลาดเพราะโดนล่อลวงพวกเราทั้งหลายถึงได้ต้องประสบกับความตายในโลกใบนี้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนั้นจะมาถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จมาพวกเราจะได้รับกายใหม่เป็นกายวิญญาแล้ะจะอยู่ตลอดนิรันดรเอเมน Amen? สิ่งใดก็ตามที่มารใช้คนหนึ่งคนนำเอาความตายมาถึงคนทั้งมวลทั้งมวล พระเจ้าทรงใช้คนหนึ่งคนคือองค์พระเยซูคริสต์นำเอาชีวิตมาถึงคนทั้งปวงที่เชื่อและหวังใจงั้นจากข้อนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทำไมครับอะไรนะผมได้ยินไม่ค่อยชัดพระองตรัสว่าเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงสิ่งแรกที่พระองค์ได้ตรัสถึงความเกลียดที่พระองค์มีต่อความชั่วร้ายคือเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองเราควรจะรักสิ่งที่พระเจ้ารักและเราควรจะเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดเอเมนให้เราอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าเปิดตาใจเราในแต่ละวันว่ามีด้านใดในชีวิตของเราหรือเปล่าที่เรามีความเย่อหยิ่งอยู่ และใหเราเกลียดสิ่งที่พระองค์เกลียดแล้วทําลายความเย่อหยิ่งนั้นแล้วคุณจะเป็นที่พอพระทยัยแล้วพระเจ้าจะยกคุณขึ้นมานะครับถามบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เย่อหยิ่งบางคนก็ไม่เย่อหยิ่งหรอกนะพวกเราเป็นคริสเตียนเราถ่อมใจกันทุกคนจริงหรือเปล่า <c oughs> ไหนมีใครเป็นคริสเตียนเกินหนึ่งปีแล้วบ้างอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยเจอคนเย่อหยิ่ง ผมหมายถึงในโบสนะผมหมายถึงในโบสนะอ่ะเปิดดูในหนึ่งทีมธีนะครับบทที่สข้อที่6นี่เป็นคุณสมบัติของการเลือกผู้ปกครองดูแลหรือผู้นำคริสตจักรพระคัมภีร์มีคำเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆมาเป็นผู้ปกครองดูแลทำไมถึงอย่าอย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่มาเป็นผู้ปกครองดูแล เพราะว่าเขายังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราบังเกิดใหม่เราเป็นทารกฝ่ายวิญญาณคุณอาจจะอายุประมาณ65ปีคุณอาจจะจบดอกเตอร์มาสามใบคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นนักการเมืองคุณอาจจะเป็นผู้นำประเทศแต่ในวันที่คุณรับความรอดนั่นนะคุณคือทารกฝ่ายวิญญาณงั้นไม่ว่าคุณจะอายุ65มีเป็นดอกเตอร์สามใบ เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหลายสมัยเป็นผู้แนดนราษฎรด้วยแต่วันที่คุณเกิดคุณเป็นทารกฝ่ายวิญญาณและน่าเสียดายหลายคนนะครับมองหาคนที่ภายนอกดูดีเอามาตั้งเป็นผู้นำคริสตจักรโดยที่ยังไม่ให้โอกาสเขาเติบโตฝ่ายวิญญาณและเมื่อเขาขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปตั้งเพราะเกรงว่าเขาจะยะโสและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขายะโส ช่วยบอกผมดังๆหน่อยได้ไหมครับฮะแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างเหมือนอย่างมารมารโดนปรับโทษยังไงเขาจะโดนปรับโทษอย่างนั้นมารถูกปรับโทษโดยการถูกขับให้ตกต่ำลงมาถูกทำลายดังนั้นคนที่กลับใจใหม่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อเขาได้รับตำแหน่งที่มีเกียรติตำแหน่งในการดูแล ในที่สุดเขาจะเกิดความรู้สึกให้ยฉันวิเศษกว่าคนอื่นฉันเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวนี้ฉันได้ตําแหน่งนี้แล้วในที่สุดเขาจะมองเห็นว่าฉันนั่นเหนือกว่าคนอื่นทั้งหน้าตาบุค,คลิกการศึกษาและในที่สุดความโอหังนี่แหละจะทําให้เขาเป็นศัตรูกับพระเจ้าและเขาก็จะต้องตกต่ําลงเอเมนเอเมนไหมครับ<อ>ยังไม่ค่อยมั่นใจ<อ>ผมถามอีกรอบหนึ่งเอเมนไหม เอออย่างนี้นี่ต้องเข้าใจนะครับผมใช้ไมโครโฟนอยู่คนเดียวนะเวลาพูดเสียงมันก็ค่อนข้างดังแต่พวกเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนดังนั้นเราต้องใช้เสียงดังกว่าผมหน่อยหนึ่งนะครับเอาละเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะว่าความเย่อหยิงสามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับคริสเตียนเพราะตรงนี้บอกว่าอย่าตั้งผู้ที่บังเกิดใหม่เพิ่งบังเกิดใหม่ให้เป็นผู้ปกครองดูแลดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ ผู้เชื่อพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเกิดความเยอ่อหยิ่งและไม่เพียงแต่ผู้เชื่อใหม่เท่านั้นผู้ที่เชื่อนานแล้วก็มีความเยอ่อหยิ่งได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับลองนึกถึงมารม,มันถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกบริสุทธิ์มันอยู่ในความบริสุทธิ์อย่างยาวนานแต่วันหนึ่งมันหลงตัวเองหลงความงามของมันแล้วมันก็ตกต่ำลงได้รู้ไหมครับว่า คนที่เป็นคริสเตียนมานานก็มีโอกาสที่จะเยอะยิงถ้าไม่สำรวจตัวเองเอเมนรู้ไหมครับในขณะที่สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นมารก็ทำงานอีกเหมือนกันแล้วมันจะทำงานผ่านทางสามด้านด้านที่หนึ่งก็คือตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความทนงในลาบยศมันทำกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครพระเยซูในมัทธิวบทที่ส พระองค์ไปที่ถิ่นธุรกันดานผมมีคําถามพระเยซูมีระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณขนาดไหนสูงที่สุดแล้วเอเมนในลูกาได้บอกว่าพระองค์ทรงเจริญเติบโตด้วยนะครับทั้งฝ่ายวิญญาณฝ่ายร่างกายดังนั้นในฝ่ายวิญญาณพระองค์เติบโตแต่การทดลองสามด้านนี้ก็ยังมาถึงพระองค์พี่น้องครับไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหนไม่ได้รับประกันว่าคุณจะโตฝ่ายวิญญ,ญาณ ตามปีที่คุณโตมันไม่ใช่นับพรรษานะครับเป,เป็นครสิสเตียนกี่ปีแล้วเป,เป็นครสิสเตียนมากี่ปีแล้วอ่ะอ่ะโบ๊ก็ได้กี่ปีแล้วจำเก้าโอ้โหนี่เก้าพรรษาใช่ไหมเขานับกันอย่างนี้หรือเปล่าโออีกคนหนึ่งสามพรรษาไม่ใช่นะครับการเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณน,นับจากผลฝ่ายวิญญ,ญาณหนึ่งในผลฝ่ายวิญญ,ญาณคือความรัก ความรักโตแค่ไหนวิญญาณคุณก็โตแค่นั้นคนขับรถปาดหน้าคุณคุณเหยียบแซงกลับเข้าไปแล้วไปเบรกตัดหน้าเขาแล้วก็เปิดกระจกชูนิ้วกลางใส่เขาความรักคุณยังไม่โตเลยคุณยังเป็นทารอกไฟวิญญาณไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้ามาแล้ว35ปีก็ตามเอเมนเอเมนไหมครับ<อ>นี่ผมเหยียบเท้าใครบ้างหรือเปล่าเนี่ย เอาละไปดูในม 1, ัทธิวบทที่11ข้อ29นะครับแม้สิ่งเหล่านี้จะสามารถเกิดข <Credit> ึ้นได้กับคนรับใช้ของพระเจ้าและเกิดขึ้นกับคริสเตียนคนใดก็ได้แต่เราจะกล่าวว่าข้าพระเจ้ากล่าวนะครับข้าพระเจ้าจะสำรวจตัวเองอยู่เสมอและทำลาย ความเย่อหยิ่งใดๆก็ตามในชีวิตนี้มัทธิวบทที่11ข้อ29นะครับเมื่อเรารู้แล้วแบบนี้เราจะดาเนินชีวิตด้วยใจอ่อนโยนสุภาพด้วยความถ่อมใจได้อย่างไรขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมามัทธิวบทที่11ข้อที่29พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอร์ของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาแอร์คือเครื่องมือที่ใช้สวมสัตว์สองตัวเข้าด้วยกันเพื่อที่มันจะไปทิศท,ทางเดียวกันพระเยซูตรัสว่าจงเอาแอของเราแบกเอาไว้นั่นหมายถึงพระองค์บอกว่าให้เดินไปกับพระองค์และไม่ใช่เราตามนําพระองค์นะครับ เราตามพระองค์ถ้าพระองค์จะไปขวาเราไปขวาพระองค์จะไปซ้ายเราไปซ้ายและพระองค์บอกว่าจงเรียนรู้จากเราเพราะว่าเราฮะพระองค์ตรัสถึงพระองค์เองว่าอะไรเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมด้วยว่าแอของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบารู้ไหมว่าในขณะที่พระองค์ตรัสว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมพระองค์ยังคงถ่อมใจอยู่ แต่หลายคนเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนสุภาพมากนี่คือความภูมิใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆไม่ใช่คนสุภาพอย่างนั้นแค่สร้างภาพขึ้นมาเท่านั้นเองแต่พระเยซูตรัสอย่างที่พระองค์เป็นและเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่สุภาพและใจอ่อนน้อมพระองค์ตรัสตามนั้นสําหรับพวกเราก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะบอกกับคนทั้งหลายว่าผมเป็นคนสุภาพและอ่อนน้อมให้แน่ใจว่าเราเดําเนินตามนั้นด้วย พระองค์รู้ดีว่าพระองค์เป็นใครเอเมนและพระองค์ประเมินพระองค์เองไม่สูงและไม่ต่ำไปกว่าพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์บอกว่าเรียนรู้จากเราพี่น้องคุณเรียนรู้จากใครคุณจะเป็นอย่างนั้นรู้มไหมว่าสิทธิ์คนหนึ่งของพระเยซูที่ชื่อว่ายอนฉายาหนึ่งที่คนเรียกเขาก็คือเป็นสาวกแห่งความรักเพราะว่าท่านเขียนถึงความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักเอเมน ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นก็มีความรักของพระเจ้าดังนั้นถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องความรักเราไปอ่านในทั้งพระกิติคุณยอนและจดหมายของยอนแต่รู้ไหมว่าเริ่มต้นไม่ใช่แบบนั้นมีอยู่คราวหนึ่งพระเยซูต้องเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปที่เยเรูซาเล็มแต่ระหว่างทางต้องไปผ่านที่สมาเรียที่สมารียเนี่ยเขาก็ไม่คบค้ากับพวกยิว และพอรู้ว่าพราะองค์จะใช้เป็นทางผ่านเพื่อจะไปที่นั่นพวกเขาไม่ต้อนรับพระองค์ยอนโมโหจัดเพราะความเย่อหยิ่งความจองหองนี่คือพระบุตรของพระเจ้านี่คืออาจารย์ของฉันมันไม่รับอาจารย์ของฉันพระองค์เจ้าข้าถ้าพราะองค์จะทรงโปรดข้าพราะองค์จะเรียกไฟลงมาจากฟ้าเผามันทั้งเมืองโอ้ยอนนี่แต่ไม่ได้ความรักนะอดทนนานกระทําคุณให้ไม่ใช่นะครับ ยอนต้องการที่จะทําลายนี่คือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งจะทําให้คุณทําลายคนอื่นอชเมนมความเย่อหยิ่งจะทําให้คุณพิพากษาคนอื่นผมมีคําถามวันวัๆคุณพูดถึงตัวเองทั้งวันไหมฉันฉันฉันแล้วก็ฉันฉันทุกครั้งที่มีโอกาสสนทนากับใครฉันฉันฉันแล้วก็ฉันฉันฉันทําสิ่งนี้ฉันมีสิ่งนั้นลูกของฉันเป็นแบบนี้เมียฉันเป็นอย่างนั้น เราเคยที่จะยกคนอื่นไหมพระคัมภีร์บอกว่าในการปฏิบัติต่อกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวในการสนทนาของคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะถามถึงทุกสุขของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วหนุนใจเขาเอเมนเรื่องของเราเนี่ยพระเจ้ารู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ต้องไปเล่า <c oughs> ให้คนอื่นฟังอีกเอเมนเก็บบางเรื่องเป็นความลับบ้างได้ไหมครับคุยเกี่ยวกับคนอื่นผมไม่ได้พูดถึงไปพูดเรื่องบุบุคคลที่สามนะ อันนั้นเขาเรียกอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะพูดถึงบุคคลที่สามในแง่ลบพี่น้องครับถ้าจะพูดถึงบุคคลที่สามให้พูดถึงเขาเรากับว่าเขานั่งอยู่กับเราเอเมนนั่นคือการให้เกียรติเขาแต่ถ้าเกิดคุณพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับบุคคลที่สามในแง่ที่ถ้าเกิดเขานั่งตรงเนี้ยคุณพูดไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาเอเมนไหมถ้าคุณให้เกียรติคุณจะได้รับเกียรติ นี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับเอาล่ะเมื่อเราติดตามใครเราจะเป็นเหมือนคนนั้นยอนได้ติดตามพระเยซูในที่สุดจากยอนผู้ล้างแค้นกลายเป็นสาวกแห่งความรักแล้วพระเยซูตรัสว่ามาเรียนกับเราเพราะเราเป็นคนที่ใจอ่อนน้อมและสุภาพคุณจะถ่อมใจได้ยังไงคำตอบคุณเจอแล้วแหละแบกแอกตามพระองค์ พระคัมภีร์สอนเราให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์คนมาดร้ายต่อพระองค์พระองค์ไม่มาดร้ายกลับคนด่าพระองค์พระองค์ไม่ด่ากลับพระองค์มอบเรื่องทั้งหมดไว้กับพระเจ้าคุณทอมใจได้เมื่อคนทำร้ายคุณและคุณมอบเรื่องไว้กับพระเจ้าผู้เขียนสดุดีเมื่อเจอปัญหาเจอคนเข้ามาเล่นงานท่านมอบเรื่องทั้งหมดไว้กับพระเจ้านี่แหละคือคนที่ถอมใจเอเมนเราไม่ต้องยกตัวขึ้นพิภากษาโทรศัพท์หาคนอื่นเธอได้ยินไหมว่ามันทำกับฉันยังไงบ้าง ฮาเลลูยาเวลาพูดแล้วมันรู้สึกเข้าตัวนะครับให้ทําหน้าเฉยๆมองมาข้างหน้าเราวกับกําลังถ่ายบัตรประชาชนอยู่จะไม่มีใครรู้ว่าคุณคือคนนั้นเอเมนเยี่ยมมากยิ้มเอาไว้ยิ้มเอาไว้แล้วคนจะไม่รู้ว่าหมายถึงคุณ <c oughs> เอาล่ะสุภาษิตบทที่8ข้อที่13นอกเหนือจากเดินตามพระเจ้าแล้วนะครับตะกี้ผมให้ขั้นไว้แล้วใช่ไหม งั้นเปิดไปดูได้เลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความท่อมใจนะครับสุภาษิตบทที่8ข้อที่13ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายและความชั่วร้ายในที่นี้คือความเย่อหยิงความยำเกรงพระเจ้าจะเป็นการเกลียดชังความเย่อหยิง คุณอยากเกลียดความเย่อหยิ่งไหมครับเกลียดความชั่วร้ายคุณต้องยำเกรงพระองค์เอเมนคุณยกพระองค์ไว้สูงเหนือกว่าคุณและเมื่อคุณยกพระองค์ไว้สูงเหนือกว่าคุณในทุกๆด้านคุณจะมองว่าสิ่งที่คุณมีล้วนมาจากพระองค์สิ่งที่คุณทำล้วนมาจากพระองค์สิ่งดีๆที่มันจะผลิตขึ้นมาจากชีวิตคนคุณมาจากพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณได้รับมาแล้วคุณจะอวดทาไม เห็นไ้มถ้าคุณได้รับคุณจะอวดทําไมถ้ามีการแจกทานนะครับแล้วคุณไม่มีอะไรเลยคุณเดินไปแล้วคุณรับทานมาคุณต้องไปอวดคนอื่นไหมโอ้ฉชนนี่สุดยอดนะรวยมากเลยได้ข้าวต้มมัดประสามสามมัดคุณก็ได้รับมาทั้งหมดที่เราได้รับจากพระเจ้าทุกอย่างที่เราผลิตสิ่งดีๆทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมือที่ไปวางคนเจ็บคนป่วยแล้วเขาหายโรค ถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าเพราะคุณรักษามดสักตัวยังไม่ได้แอเมนนี่แหละคือความถ่อมใจยำเกรงพระเจ้าในทุกก้าวย่างในทุกความคิดในทุกคำพูดของคุณแล้วควรจะอยู่อย่างถ่อมใจนอกเหนือจากยำเกรงพระเจ้าและเดินกับพระองค์แล้วคุณต้องสวมด้วยหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อห้านะครับเราเปิดไปดูครั้งหนึ่งแล้วเปิดไปดูกันอีกครั้งหนึ่งหาที่ขั้นมาเยอะๆนะครับ 3าสี่อันวันหลังเราจะได้ขั้นได้หนึ่งเปโตรบทที่5้าข้อที่5ในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันนี่กำลังพูดถึงเรื่องการถ่อมใจนะครับด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนบางคนบอกอาจารย์ไหนบอกว่าเราต้องสวมไม่เห็นมีคำว่าสวมอยู่ที่ไหนมีครับคุณเห็นคำว่ามีอยู่ตรงนั้นไหมเขียนวงเล็บเอาไว้ว่าสวมในภาษากรีกคำว่ามีคือคำว่าสวมฉงั้นผมจะอ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันที่จริงให้ท่านทุกคนสวมความถ่อมใจพระคัมภีร์บอกให้เราสวมพระคริสต์สวมความรัก และอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องสวมคือความทอมใจผมสามารถบอกให้คุณสวมสูตรมาที่นี่ได้ไหมถ้าที่บ้านคุณไม่มีสูตรผมต้องมั่นใจว่าคุณมีผมถึงจะบอกให้คุณสวมมาได้ถูกไหมครับการที่พระเจ้าบอกให้คุณสวมความทอมใจนั่นหมายความว่าพระองค์ได้ใส่ความทอมใจเข้ามาในหัวใจของคุณแล้วคุณจึงสามารถเอาออกมาสวมได้ความทอมใจอย่าเก็บไว้ข้างในเท่านั้น ให้เอามาสวมภายนอกด้วยให้มาสวมในคําพูดและการกระทําของคุณด้วยและเมื่อคุณทําแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกพระองค์จะทรงสาแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเอาละ่ะเราทำเราถ่อมใจได้โดยการติดตามพระคริสต์ยำเกรงพระเจ้าเราสวมรู้ไหมครับว่ามันมีการรุกมันก็ต้องมีการรับด้วยในการต่อสู้ใดๆก็ตาม วิธีการต่อสู้ของเรานะครับในการรับนั้นเราสามารถพบได้ใน1น่งอขอโทษนะครับในยากอบบทที่4ข้อที่6ถึง7แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเราชอบพระคุณไหมครับแล้วเรารู้ไหมว่า,าพระเจ้าประทานพระคุณให้อย่างไรในหนึ่งเปโตรบทที่5บอกว่า ถ้าเราทอมใจพระเจ้าประทานพระคุณให้และยากอบก็เขียนแบบเดียวกันพระเจ้าประทานพระคุณให้เพราะเราทอมใจนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจทอมเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมันและมันจะหนีท่านไป แปลกไหมที่พระคัมภีร์บอกว่าให้เราถ่อมใจและทันทีที่บอกให้เราถ่อมใจแล้วพระคัมภีร์บอกว่าไงครับให้เราน้อมใจยอมฟังพระเจ้าหรืออยู่ใต้สิทธิอํานาจของพระเจ้าและต่อสู้กับมารหรือยืนต้านมารทำไมในเรื่องการถ่อมใจในเรื่องการเย่ะหยิงจองของเราต้องไปสู้กับมารเพราะมารเอาความเย่อหยิงจองของกระซิบใส่หูคุณนั่นเอง ในขณะนี้มันกระซิบใส่หูคุณบอกว่ายอมไม่เขาทำอย่างนี้ได้ไงมันเสียศักดิ์ศรีเอาคืนรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมันต้องมากราบเท้าฉันในฉันเหยียบหัวมันอีกสิบห้าครั้งจากนั้นฉันจะลงแว็กที่รองเท้าแล้วให้มันเลียขัดมันให้ฉันถึงจะยกโทษให้กับมันในขณะที่ความคิดแบบนี้เข้ามาพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าไงจงยกโทษให้เขาอย่างที่พระองค์ทรงยกโทษให้กับท่านจากนั้นให้ยืนต้านมานันพี่น้องครับไม่ใช่ต่อสู้นะครับเราไม่ต้องไปต่อสู้กับผู้ที่แพ้ไปแล้วซาตานแพ้ไปแล้วฮาเลลูยามันถูกปลดสิทธิอำนาจทั้งหมดแล้วแต่ว่ามันจะพยายามจะกลับมากลับมาเอาสิทธิอำนาจที่คุณได้ไปเนี่ยกลับมาเยาะอะ่กลับมาเป็นของมันและจะเล่นงานคุณต่อ แล้วมันสามารถแย่งชิงจากคุณไปได้โดยผ่านความเย่อหยิ่งมันจะเข้ามาใส่ความเย่อหยิ่งเข้ามาคุณจําเป็นต้องยืนต้านมันพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรายืนต้านมันด้วยความมั่นคงในความเชื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นให้กลายเป็นปัญหาชั่วขณะและพระคัมภีร์บอกจากที่นี่ว่าเมื่อเรายืนต้านมาแล้วมันจะหนีใครหนีพระบิดาหรือเปล่าหนีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า หนีพระเยซูคริสต์หรือเปล่ญญา,าหนีสิทธิพิบาลของคุณหรือปเปล่าเฮ้ยหนีใครอะหนีหนีคนที่ยืนต้านนั่นแหละคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ในวินาทีเดียวกันนั้นเขามีอํานาจเหนือมารทันทีเขาเป็นนายผีทันทีเขาสามารถต้านผีทุกตัวได้แล้วเมื่อเขาสั่งให้มันไปมันก็ต้องไปเอเมนเอเมนไหมครับ<อ>นี่คือหลักประกัน แต่พี่น้องครับคนที่เย่อหยิงยืนต้านมานมานไปไหมจงไปนะไอ้จอมเยื่อหยิงจงออกไปสักพักภรรยาพูดไม่ถูกหัวไม่ถูกหูหันไปตวาดอะไร <c oughs> มานกลับมาแล้วเห็นมมานกลับมาแล้วคุณยืนต้านก็ขอให้ยืนต่อไปต้านความเยื่อหยิงทุกครั้งที่มันกลับมาทำลายต่อมแห่งความเยื่อหยิงให้มาลาย แล้วนั่นแหละที่ศัตรูจะหนีคุณไปเอเมนเอาละเมื่อเราดําเนินด้วยวิธีเดินตามพระเยซูคริสต์คุณยำเกรงพระเจ้าคุณสวมความถ่อมใจเอาไว้และคุณก็ยืนต้านมันอยู่เสมอคุณจะได้ผลนะครับพระคัมภีร์บอกกับเราในสดุดีบทที่37ข้อที่11ว่าอย่างไรเราจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกและเราจะปีติยินดีในความ อุดมสมบูรณ์หลายคนมองภาพของคนที่ถ่อมใจคือคนที่ยากจนเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเพลงนมันสการพระเจ้าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบฉันทนทุกข์ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรดีให้กับฉันอีกหรือไม่แต่ฉันจะทนทุกข์ตลอดไปหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้เข้าสวรรค์อย่างนั้นใช่ไหมแต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าไงครับ คนที่ถ่อมใจพระเจ้าจะให้เขาปิติยินดีในความอุดดมสมบูรณ์ปิติยินดีไม่ใช่เป็นภาษาห่งความเศร้าโศกเสียใจแต่เป็นภาษาของความชื่นชมยินดีพระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อที่5ว่าไงครับความสุขเป็นของคนที่มีใจอ่อนโยนสุภาพและเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกและถ้าคุณอ่านต่อมาอีก พระองค์บอกว่าเมื่อเราเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมองั้นลักษณะประการหนึ่งของคนที่ถ่อมใจคือคนที่ชื่นชมยินดีคุณสะเก็ดเขานดนึงเขาหันมาเขาหัวเราะเอเมนนม่นไม่ใช่คนที่ย่อหยิ่งนะครับคนถ่อมใจคือคนอารมณ์ดีบอกคนข้างๆนะครับคนถ่อมใจคือคนอารมณ์ดีคือคนที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เพราะเขาเอาชนะเนื้อหนังเขาได้และเขาตามพระวิญญาณของพระเจ้าที่ที่พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวนะครับที่นั่นจะมีเสรีภาพและแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนเปลี่ยนภาพใหม่คนอ่อนสุภาพคนใจอ่อนคือคนที่มีสิทธิอำนาจ มีความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดในแผ่นดินคนที่ท่อมที่สุดในแผ่นดินพระเจ้าใช้นําคนเป็นล้านออกมาจากอียิปต์อย่าคิดว่าเป็นคนที่ท่อมใจแล้วจะเป็นพรมเช็ดเท้าคนอื่นทําอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีวันประสบความสําเร็จไม่มีอํานาจ แต่กลับกันแล้วเมื่อคุณถ่อมใจยกพระวจนะของพระเจ้าขึ้นรักษาความชื่นชมยินดีของคุณให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอพระเจ้าจะทําให้คุณเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างพระองค์จะอวยพรทุกกิจการแห่งน้ํามือของคุณเอเมนอย่าบอกว่าคุณกําลังใช้ความเชื่ออยู่ถ้าเกิดคิ้วคุณกําลังขมมดกันอยู่โอ้ฉันกําลังเชื่อฉันกําลังเชื่อ <laughs> พี่น้องครับเราได้อ่านแล้วในหนึ่งเปตโตรบทที่ห้านะครับข้อที่ห้าและข้อที่6พระเจ้าจะทรงยกคุณให้สูงขึ้นเมื่อคุณถ่อมใจและพระองค์จะยกในด้านไหนบ้างขอบคุณที่แย่งกันถามนะครับเราไปดูในอิสยาอะผมข้ามไปเลยจดเอาไว้ดีกว่านะครับเวลาเราหมดแล้วอิสยาบทที่29ข้อยี่สิอขอโทษนะครับอิสยาบทที่ย9ข้อที่สิ ได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่ถ่อมใจนะครับนั่นคือเขาจะมีความชื่นบานอยู่เสมอหันไปบานให้คนข้างๆดูหน่อยสิครับ <c oughs> อหันไปบานให้คนข้างๆดูหน่อยนี่แหละคือคนถ่อมใจนะครับและในสุภาษิตบทที่29กข้อ23ก็จะบอกว่าความถ่อมใจจะทําให้เราได้รับเกียรติเอเมนเช่นเดียวกับความยะโสดเดินนําหน้าการถูกทําลายความถ่อมใจเดินนําหน้าเกียรติ พระเจ้าจะให้เกียรติแก่คุณต่อมานะครับในสุภาษิตบทที่22ข้อ4คุณจะได้รับบำเหน็จจากพระองค์ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าและใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9นะครับได้กล่าวว่าเรารู้จักพระคุณของพระเจ้าเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ถ้าเราถ่อมใจเราได้รับพระคุณเพิ่มและพระคุณสาแดงอย่างไรเรารู้จักพระคุณของพระเจ้าคือแม้พระเยซูทรงบ้างข้าง แต่พระองค์ทรงยอมยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคนที่มั่งมีความผ่านทางความยากจนของพระองค์พระองค์มั่งมีตอนไหนและยากจนตอนไหนหลายคนตีความว่าพระองค์มั่งมีในสวรรค์ลงมายากจนโบนโลกใบนี้ผมมีคําถามนะครับพระคัมภีร์บอกว่าแม้พระเยซูไม่ทรงมีบาปแต่พระองค์ทรงทําให้พระเยซูบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางอ่ ให้ให้เราเป็นผู้ที่ชอบทำทางพระองค์ภาษาเดียวกันไหมครับพระเยซูมีบาปเมื่อไหร่นี่คือการแลกเปลี่ยนพระเยซูไม่มีบาปแต่มีบาปเพราะเห็นกับเราเพื่อเราเป็นคนชอบทำผ่านทางพระองค์พระองค์มีบาปบนไม้กางเขนไม่ใช่ตอนที่เกิดพระองค์ทรงรับบาปทั้งสิ้นของเราไว้บนไม้กางเขน ภาษาเดียวกันนะครับพระองค์ทรงมั่งมีแต่ทรงยอมยากจนเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายเพื่อเราเป็นคนมั่งมีผ่านความยากจนของพระองค์พระองค์ทรงยากจนตอนไหนบนไม้กางเขนคุณไม่เคยเห็นพระเยซูข,ขอตังใครตลอด33ปีของพระองค์พระองค์เลี้ยงดูคนกำมยำอีกสิบสองคนซึ่งกินจุเอเมนพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคนทั้งหลายได้กล่าวถึงพระเยซูกับสาวกว่ากินเติบ คนเรียกกันแบบนี้เลยเพราะหลายคนเขาอดอาหารกันแต่พระองค์ไม่ได้อดด้วยเอเมนพระองค์กินกินดีอยู่ดีอยู่เสมอพี่น้องครับถามนิดนึงว่าพันธสัญญาเริ่มต้นเมื่อไหร่พันธสัญญาใหม่เริ่มต้นเมื่อพระเยซูสละพระโลหิตเพราะพระองค์บอกว่านี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ดังนั้นสมัยที่พระองค์ทำพระราชกิจนั้นอยู่ในพันธสัญญาเดิมและพระสัญญาต่างๆที่อวยพรคนให้มั่งคั่งนั้นเกิดจากการที่เราเดินอย่างบริสุทธิ์เดินโดยการติดตามพระเจ้าผมถามว่าตลอดพันธสัญญาเดิมมีใครที่เชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุดพระเยซูคุณคิดว่าพระเจ้าจะไม่อวยพรพระองค์หรอฮะและพระองค์เป็นผู้ที่ใจอ่อนสุภาพที่สุดด้วย เอเมนพระองค์อ่อนโยนสุภาพและพระองค์คุกเข่าลงล้างเท้าให้กับสาวกในขณะที่ชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยดังไปทั่วแล้ววันนี้พอเราเริ่มดังขึ้นมาเราเริ่มที่จะจําเพื่อนบางคนไม่ได้ <laughs> พอเราเริ่มมีกระเป๋าแพงๆขึ้นเราเริ่มที่จะเปลี่ยนท่าทีของเราใหม่ระวังให้ดีนะครับให้เราทําลายต่อมความเย่อหยิ่งทิ้งให้หมดไม่ว่าคุณจะใช้หลุยใช้อะไรก็ตาม คุณต้องสามารถที่จะคุกเข่าลงกราบนมัสการพระเจ้าได้คุณต้องสามารถคุกเข่าลงรับแบกรับภาระของพี่น้องได้และตลอดเวลาที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเอเมนบอกคนข้างๆนะครับผมอาฉันถือว่าคุณดีกว่าฉันอัลลอฮแล้วนี่มีให้กับสําหรับบางคนไหมที่จะทําให้เราเป็นคนที่มั่งมีเรายังคงอยู่ในสองโครินธ์ใช่ไหมครับ เราเปลี่ยนจากบทที่8มาบทที่9แค่นั้นเองพลิกไปนิดเดียวเราก็เจอแล้วในข้อที่11พระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะให้มีใครสักคนอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสองโครินบทที่9ข้อ11 <c oughs> นี่เป็นพระสัญญาสำหรับคริสเตียนทุกคนที่ถวายด้วยความเช <c oughs> ื่อถวายด้วยความรัก พระเจ้าจะให้มีอย่างมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์นี่เป็นพันธสัญญาใหม่เอเมนวันนี้นี่พระเจ้ามีพระคุณให้กับคุณแล้วและพระคุณนั้นจากที่เราได้อ่านไปในบทที่8พระองค์ทรงมั่งมียอมเป็นผู้ที่ยากจนเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณคือกลายเป็นคนที่มั่งมีและจากข้อนี้ผ่านมาแค่บทเดียวคุณจะได้รับพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะทวีทรัพย์ที่คุณถวายทำให้คุณเป็นคนที่มั่งมีและมีอย่างอุด,ดมสมบูรณ์ เอเมนทอมใจยกพระวจนะเหนือทุกความคิดเห็นอย่าให้ความเย่อหยิ่งดำเนินอยู่ในชีวิตของคุณแต่ให้ทำลายทุกสัญญาณที่มันสอออกมาในความคิดของคุณเป็นป้อมปราการพระคัมภีร์บอกว่าเรามีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่ทำลายป้อมได้นั่นคือความคิดของมาน เมื่อคุณทำลายป้อมทำลายความคิดที่มาจากมารที่มันยกตัวขึ้นขัดขวางความรู้พระวจนะของพระเจ้าแล้วแล้วคุณจะถ่อมใจลงเดินตามพระเยซูไปสวมความรักอยู่เสมอยืนต้านทุกความเย่อหยิ่งที่มารใส่เข้ามาชีวิตคุณจะปิติยินดีคุณจะได้รับแผ่นดินไปเป็นมรดกคุณจะปิติอาปิติยินดีในความอุด,ดมสมบูรณ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าอธิษฐานนะครับ พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ขอทรงสอนลูกเรื่องความถ่อมใจเรื่องการมีรรมใจอ่อนโยนสุภาพลูกจะติดตามพระคริสต์ตามคำสอนของพระองค์คงงคลูกจะดำเนินด้วยความยำเกรงพระองค์ล,ลูกจะสวมความถ่อมใจเอาไว้เสมอ,สมอมให้เป็นอาพร ติดตัวลูกอยู่ตลอดเวลาลูกจะไม่ถอดมันออกลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกจะยืนต้านทุกความเย่อหยิงด้วยพระวจนะของพระองค์และลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ความเย่อหยิ่งนั้นมันจะหนีไปจากลูกและลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ลูกจะได้รับแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ ลูกจะได้รับตามพระสัญญาและลูกจะมีชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีปิติยินดีในความอุด,ดมสมบูรณ์เพื่อที่ลูกจะเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาผมมีคำถามนะครับวันนี้มีท่านใดที่มีใจพร้อมที่จะรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าไหม มนุษย์ได้สูญเสียชีวิตนั้นไปแล้วเมื่อสูญเสียชีวิตแบบของพระเจ้าก็ถือว่าชีวิตที่มีนั้นเป็นชีวิตที่ตายเป็นชีวิตที่ขาดชีวิตที่แท้จริงนะครับวันนี้พระเยซูได้ทรงยอมตายเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเอาชีวิตใหม่มามอบให้กับเรานะครับมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยได้และเลือดของพระองค์ได้หลั่งลงมาเพื่อลบล้างความผิดบาปชีวิตที่พระองค์สละให้คือชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับ เมื่อเราเปิดใจแล้วรับพระเยซูเป็นองค์พระผูเเ้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราชีวิตของพระองค์จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่เราจะเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับแม้เราดําเนินชีวิตบนโลกนี้อาจจะไม่สมบูรณ์มากนักแต่ชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไม่ต้องสงสัยว่าเราจะไปไหนลูกทุกคนกลับเข้าบ้านพ่อแม่ตัวเองได้เอเมนผมมีลูกอยู่คนหนึ่งนะครับ เขาเข้าบ้านผมได้แต่ลูกคนอื่นเขาไม่สามารถมาอยู่บ้านผมได้วันนี้เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าผมอยากจะถามทั้งสองท่านนะครับวันนี้ต้องการจะเปิดใจรับชีวิตใหม่จากพระองค์ไหมครับต้องการไหมครับต้องการนะฮะผมอยากให้ก้าวมาด้านหน้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราจะได้รับความรอด รเราเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูตายเพื่อเราและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นแล้วเราขอรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราขอยห้ก้าวมาด้านหน้านะครับเอาละรครับพี่น้องทุกท่านนะครับยื่นมืออธิษฐานมาด้านหน้านะครับเต็มใจนะครับเราตั้งใจด้วยอธิษฐานและให้หมายความตามนั้นจากหัวใจจริงๆนะครับและเมื่ออธิษฐานตรงนี้แล้วเนี่ยจะเกิดใหม่พระเจ้าจะเข้ามาประทับข้างใน นะครับขออธิษฐานอย่างนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานโอกาสให้ลูกเข้ามาหาพระองค์และพระองค์ได้ตรัสว่าผู้ที่เข้ามาหาพระองค์พระองค์จะไม่ขับไล่ออกไปขอบคุณที่พระองค์ต้อนรับลูกในเวลานี้ลูกเชื่อพระวจนะของพระองค์ว่าพระเยซูคริสต เป็นพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยลูกให้รอดได้พระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดจากหญิงพมจารีพระองค์งสิ้นพระชนเพื่อลูกเพราะความผิดบาปของลูกและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายและลูกขอรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเจ้านายของลูกแต่เพียงผู้เดียวลูกจะติดตามพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เข้ามาประทับในชีวิตลูกอภัยความบาปผิดทั้งสิน้นและสร้างลูกขึ้นใหม่ลูกรับชีวิตใหม่จากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอมนฮาเลลูยาให้เราปรบมือนะครับ ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างในหัวใจแล้วนะครับฮาเรลูยาปรมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอเชิญนะครับสําหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและทุกคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อระวังใจ ในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ ผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสําหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูร,รักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องป่วยอีกต่อไป แตวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้ เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนอาล่ะครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กําลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อย่าให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาล่ะครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอบพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ